มีปราสาสีแดงดังสิลาแลงงดนามาเด่นแสมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยังยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจากประสาช่างทดนั้นทุกคนผูกพันมในวิญญาตาเารต่างใจสวัสดีครับท่านผูฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาภาษาช่างรายการที่จะเชิญวิศกรหรือนายช่างมาสนทนาให้ข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวพวกเราเป็นประจําทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับในวันนี้จะมีผมชาญนรงบาลมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าถ้ามีการสํารวจในในเมืองใ,ใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยปัญหาที่ตีนหนักต,ต้นเลยก็คือเรื่องของการจราจร ครับล้าจะมาดูว่าทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขนะครับหรือว่าทําให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับงั้นในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของระบบจราจรอัจฉริยะนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธาของคณะวิศวกรรมศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสรวิทย์นฤปิติ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับในลำดับแรกครับอยากให้อาจารย์ช่วยพูดเกี่ยวกับปัญหานะครับสภาพปัญหาแล้วก็การจราจรของการขนส่งในประเทศไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สร้างความเสียขนาดไหนครับเรื่องปัญหาการจราจรและขนส่งในประเทศไทยนะครับก็เราอาจจะแบ่งเป็นเรื่องการขนส่งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราประสบกันทุกวันเนี่ยคือการจราจรคับข้างในเมืองหรือที่เราียกง่ายๆว่ารถติดนั่นเองนะครับ จริงแล้วเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เรามีการประเมินมูลค่านะครับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยนับปีๆหนึ่งเนี่ยร่วมแสนล้านบาทนะครับเฉพาะในกรทมอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นปัญหาการขนส่งระหว่างเมืองของประเทศเนี่ยก็น่าจะเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งนะครับทั้งในแง่ของการเดินทางโดยผู้โดยสารหรือการเดินและขนส่งสินค้านะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศเราก็มีค่าต้นทุนเนี้ยสูงมากนะครับ ก็ไม่สามารถจะแข่งขันได้กับต่างประเทศนะครับจริงๆเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเราถึงมีปัญหาขนส่งและจราจรเยอะเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ,รบไม่รู้ว่าพอเพียงหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าเรื่องการบำรุงรักษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนประสบได้นะครับ,รบอย่างเรื่องถนนไม่ดีถนนเสียนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เราประสบกันแล้วเราไม่ค่อยได้คิดถึงนะครับคือเราเรียกว่าคุณภาพของการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ ยนส่วนบุคคลลดสาธาณะนะครับการขนส่งสินค้าจริงๆแล้วลดติดเนี่ยก็นับเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพการให้บริการเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นกังวลกันก็คือสะดวกรวดเร็วเอ๊ะเราเดินทางเร็วไหมนะครับแต่จริงๆสิ่งที่ตามมาเนี่ยที่เราซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยก็คือความแน่นอนของการเดินทางนะครับเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอาจจะเฉยๆไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา คิดว่าเราเดินทางครึ่งชั่วโมงแต่ปลาเข้าไปชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนก็คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยจริงๆเป็นสิ่งที่เราละเลยไปได้นะครับจํานวนผู้เสียชีวิตในประเทศไทยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยป,ป,ประมาณ15,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับก็เรียกว่าปัญหานั้นมีหลายหลายมิตินะครับทั้งทั้งรถติดเลยแล้วก็ทั้งงคุณภาพด้วยนะครับการจราจรหลายด้านทีนี้ระบบขนส่งอัจฉริยะ ที่เราจะจะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาตัวนี้มันเป็นเป็นคืออะไรครับอาจารย์คือหลายคนอาจจะมองเป็นชื่อใหม่หรือว่าชื่อแปลกนะครับแต่จริงๆแล้วมันถ้าพูดง่ายๆก็คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบขนส่งนะครับซึ่งระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาหรือว่าวางแผนการจราจรให้มีคุณภาพดีขึ้นรประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับะระบบขนส่งอัจฉริยะโดยนิยามของมันเนี่ยคือการนําเอา เทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ด้านไฟฟ้าการจราจรโทรคม,มนาคมนะครับสารสนเทศยานยนต์ด้านใดก็ได้แต่นํามาใช้ร่วมกันเพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ระบบขนส่งที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสาสาขานะครับรวมกันเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับ,รบของของการจราจรที่อาจจะฟังดูแล้วเป็นภาพกว้างๆที่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนิดนึงครับว่าว่าเป็นอะไรแล้วใช้งานได้อย่างไรครับครับ ผมขอเรียนย้อนกลับไปน,นิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นการใช้เทคโนโลยีในระบบขนส่งเนย,เยอะพอควรนะครับ,รบ wn, เห็นป้ายเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญของระบบขนส่งอัจฉริยะก็คือการนํามาบูรณาการกันนะครับพื้นฐานของความสําเร็จของการใช้งานพวกเทคโนโลยีเนี่ยคือการที่เรามีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมากขึ้นหรือว่าเรามีข้อมูลที่เราไม่เคยใช้มาก่อนนะครับ นำมาประมวลผลอย่างดีได้ได้สารสนเทศหรือข้อมูลที่เรามีประโยชน์กับเราแล้วก็เราเอาไปใช้นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งนะครับก็คือการให้ข่าวสารกับผู้เดินทางนะครับซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนก็แล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านออกจากบ้านนะครับขับรถออกจากบ้านเลยสิ่งที่เราต้องภาวนาก็คือจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้รถ ถนนที่เราเคยใช้เป็นประจำเนี่ยรถมันจะติดแค่ไหนมันจะติดมันบางทีเราแน่นอนไม่ได้เราแน่นอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับผมใช้คําว่าตามมีตามเกิดคือออกไปแล้วก็คือไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะครับ,รบไม่ไม่พูดถึงอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะช่วยได้ไหมช่วยได้ยังไงนะครับถ้าเกิดเรามีพวกอุปกรณ์หรือว่ามีสามารถจะรับข้อมูลรู้ว่าส่วนเส้นไหนรถติดรถไม่ติดนะครับ เราก็จะสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดอยู่บ้านก็เออไม่ต้องออกนะครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้รถติดมากถ้าเกิดเราระหว่างการเดินทางนะครับกางใช้รถเช้่อส่วนไปปรากฏเกิดอุบัติเหตุข้างหน้ามีอุปกรณ์บางตัวบอกเราว่าอย่าไปเลยเส้นทางนี้ <Yeah. S 2> เลี่ยงดีกว่าอุปกรณ์ถ้าเกิดทันสมัยหรือว่าก้าวหน้ามากเนี่ยจะแนะนําเลยนะครับให้เลี้ยวตรงนี้นะครับนั mm ่ hmm. นก็คือตัวอย่างของการใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะครับ mm hmm. ก็คงจะพอคุ้นเคยกันบ้างนะบางส่วนที่เป็นป้ายจราจรที่บอกรถติดบ้างหรือว่าทางข้อมูลทางวิทยุนะครับรายการวิทยุก็มีให้ข้อมูลครับ,น,รบนี่ระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยครับมันมีระบบอะไรอยู่ข้างในบ้างครับโอ้จริงๆรระบบการให้ข้อมูลข่าวสารผู้เดินทางนั้นเป็นแค่หนึ่งส่วนนะครับ,ร,บระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยครอบคลุมถึงการให้ระบบขนส่งการให้บริการทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการจราจร การให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้เดินทางนะครับการจัดการระบบขนส่งสาธารณะนะครับจะทำไงให้ผู้ใช้ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องคอยนานนะครับเ,เดินทางผ่านทางแยกเนี่ยทางแยกก็จะรู้แล้วก็ให้ไฟเขียวได้เร็วขึ้น,ออนตามปริมาณรถที่ตาเข้ามาครับใช่ครับแล้วก็มีการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของรถบรรทุกหรือรถออรถขนส่งเชิงพาณิชย์นะครับ,รบเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบ คนสัชย์ยะแต่ละประเภทนะครับซึ่งหมายรวมถึงการให้บริการทั้งคนทั้งสินค้านะครับการให้บริการในแง่ของผู้ใช้ทั้งในแง่ของผู้จัดการระบบนะครับก็เรียกว่ามีทั้งในส่วนของการจัดจราจรการจราจรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของให้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ท้องถนนอยู่ด้วยนะครับก็เป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในส่วนของทางจุฬาเองเนี่ยนะครับมีการศึกษาในระบบนี้เนี่ยในด้านไหนบ้างครับ ในฐานะของจุฬาเนี่ยเรามีเป็นสถาบันศึกษาแล้วก็วิจัยพัฒนานะครับเรามีการดําเนินการวิจัยพัฒนาทดลองระบบขนส่งอัจฉริยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องจัดการจราจรเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยทำทั้งในแง่ของการทดลองทั้งในแง่ของการวิจัยพัฒนาแล้วก็การสาธิตด้วยครับครับก็มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติครับมีหลายด้านพร้อมกันครับ ก็ลงช่วยให้กิจกรรมที่สําคัญเห็นว่ามีอยู่หลายโครงการเอาตัวอย่างบางโครงการหน่อยครับครับผมขอยกตัวอย่าง2โครงการในที่นี้นะครับโครงการแรกเนี่ยชื่อศูนย์ข้อมูลการจราจรเพื่อประชาชนนะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า traffic information center หรือเรียกสั้นๆว่าติ๊กนะครับอีกโครงการหนึ่งคือโครงการนําร่องการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษนะครับซึ่งเราจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนนทุน จาก n e ็กเทคนะครับผมสนใจระบบติกเนี่ยนะครับ TIC นะครับระบบสารสนเทศของผู้เดินทางเนี่ยนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับช่วยให้เรียนนิดนึงครับอ๋อศูนย์ข้อมูลการจราจรเพื่อประชาชนจริงๆแล้วเป็นโครงการใหญ่นะครับดำเนินการโดยสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยหรือชื่อชื่อเล่นๆว่า ITS Thailand นะครับในโครงการเนี่ยจะมีผู้ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาควิชาการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับมผมขอยกตัวอย่างนะครับคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เ,เทคโนโลยีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับกรุงเทพมหานคร,ครบ,บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือว่าผู้ผลิตแผนที่อุปกรณ์ที่ติดอยู่ในรถนะครับ,รบหรือว่ามหาวิทยาลายัยไม่เฉพาะจุฬานะครับก็คือมีมหาลาัยอื่นเข้าร่วม<อ>ด้วยครับร่วมกันก็คือเรียกว่ารวมพลังหลายหลาย,หลายจริงๆนะครับทั้งทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับครับแล้ววัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่ออะไรนะครับที่ ครับขอขอย้อนกลับไปตัวอย่างเดิมนะครับเรื่องที่เราจะเดินทางกันแล้วก็เราเองเนี่ยยังขาดข้อมูลสําหรับจัดสินใจในการเดินทางนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าสภาพการจราจรในการเดินทางตัวเองเป็นยังไงนะครับจริงอยู่เรามีพวกจสร้อยสพ91ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระจายเสียงแบบวิทยุิซึ่งเราจะต้องนั่งนะครับฟังข้อมูลนะครับ ถ้าถ้าเกิดท่านที่คุ้นเคยในการใช้วิทยุเพื่อการจราจรเนี่ยจะทราบว่าบางครั้งเนี่ยเราคอยถนนเส้นหนึ่งเนี่ยคอยนานเมื่อไหร่ถึงบ้านแล้วนะครับยังยังเพิ่งประกาศว่าถนนเส้นนั้นเป็นยังไงนะครับอีกอย่างที่สําคัญนะครับคือการประกาศโดยผู้ประกาศเนี่ยจะสามารถที่จะบอกถึงลักษณะหรือสภาพการจราจรได้ระดับเดียวนะครับถ้าเกิดภาษาวิชาการเราก็บอกคุณภาพของข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนะครับลด ติดเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะครับเราเองเรารู้เส้นนี้แต่เราไม่รู้เส้นอื่นนะครับว่าตกลงเส้นไหนมันเร็วกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอามายังต้องตัดสินใจเองนะครับจริงๆรแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะได้ในวันนี้นะครับก็คือเราสามารถจะดูข้อมูลการจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีนักวิจัยหลายท่านเนี่ยได้พัฒนาเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็โทรศัพท์หลายๆรุ่นเนี่ยสามารถจะดูได้แต่ว่าตรงงานเนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยนิยมกันอันที่1นะครับอีกอันนึงก็คือยังต้องจ่ายค่าาบรริก ให้กับบริษัทที่โทรศัพท์นั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูที่มาที่ไปอย่างนี้เนี่ยโครงการนี้เลยตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์นะครับว่าทํายังไงที่เราจะมีข้อมูลมากพอแล้วก็มีข้อมูลที่มีคุณภาพที่สามารถจะกระจายข่าวสารการจราจรเนี่ยไปให้ผู้ขับผู้ขับขี่หรือว่าผู้ใช้ทางเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและประหยัดนะครับนั่นคงเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับ ว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าได้ข้อมูลที่ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็สามารถส่งไปให้ผู้ใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างดีนะครับผู้ใช้ข้อมูลก็สามารถนำไปบริหารเส้นทางการเดินทางก็คิดว่าจะช่วยการจราจรได้ได้น่าจะเยอะทีเดียวนะครับ,รบนะครับแล้วในหลักการเนี่ยครับหลักการมันจะเป็นยังไงครับอยากจะรู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้ฟรีไหม mm hmm. นะครับหรือว่า ต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นไงครับขออนุญาตเล่าหลักการของโครงการหรือว่าการประมวลผลรวบรวมแล้วก็กระจายข้อมูลก่อนนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลที่ดีก่อนนะครับก็คือเราขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลด้านการจราจรอยู่แล้วนะครับเอามารวมกันจริงๆเหตุผลหลักที่สําคัญก็คือการมีข้อมูลรวมกันเนี่ยเรามีประโยชน์ขึ้นเยอะนะครับเรารู้สภาพการจราจรบนถนนเส้นเดียว อาจจะยังไม่พอเพียงเราต้องการรู้ด้วยว่าถนนข้างๆเนี่ยมันติดกว่าหรือเปล่าะลนะครับจะได้เลือกไปได้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เรารู้สภาพการจราจรทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังอยากรู้ข้อมูลอื่นๆข้อมูลรูปฏิทศข้อมูลปิดถนนข้อมูลภารกิจพิเศษและอื่นๆน,นะครับแล้วข้อมูลลักษณะนี้มันจะเป็นแบบทันการหมายความว่าเกิดปุ๊บเราต้องรู้ปั๊บนะครับพอข้อมูลเหล่านี้จริงๆถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หลายๆหน่วยเนี่ยจัดเก็บอยู่เป็นประจำนะครับใช้เงินภาษีของท่านนี่แหละครับ,รบจัดเก็บแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่สามารถกระจายไปถึงมือท่านได้อย่างดีหรือยังไม่มีการรวมกันของข้อมูลทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือหลังจากที่เราได้รับรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยเราบูรณาการข้อมูลกันนะครับก็มีความยากอยู่เหมือนกันในจุดนี้นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเวลา,เรารู้ข้อมูลปับ๊บข้อมูล รถติดเท่านี้ของถนนเส้นนี้ต้องรู้ด้วยช่วงไหนนะครับจะได้เอามาวางได้ถูกว่าถนนช่วงไหนมีสภาพการจราจรเป็นยังไงรตรงนี้ก็ต้องสร้างมาตรฐานครับ,รบ<ม>เป็นมาตรฐานโลกขึ้นมานะครับเรายืมมาตรฐานสากลเนี่ยมาใช้ว่าวิธีการที่เราจะวางข้อมูลให้ถูกต้องเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับพอมีข้อมูลขนาดใหญ่เรามาประมวลผลปับ๊บคราวนี้มันจะอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลละจะทํายังไงให้ถึงมือ ผู้ขับขี่ได้ส่วนใหญ่คนขับรถนี่ก็คือขับอยู่ในรถนะครับ,รบเวลาจะสื่อสารกับเขาก็ต้องใช้คลื่นวิทยุหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าวายเลสนะครับคอมมิวนิเคชั่นที่จะส่งไปถึงเขาได้ก็มีหลายวิธีนะครับโทรศัพท์มือถือก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าเรายังติดปัญหาเรื่องที่ว่ายังต้องใช้ยังต้องเสียค่าบริการอยู่ตอนนี้ที่เราเล็งไว้ก็คือการกระจายข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ fm ค,คลื่นวิทยุ fm ที่เราใช้ฟังเสียง ฟังวิทยุฟังเพลงนี่แหละครับแต่ว่าเราแอบเอาข้อมูลการจราจรเนี่ยแปะเข้าไปครับสิ่งที่เราได้ก็คือหลังระหว่างที่ท่านฟังรายการวิทยุตามปกติเนี่ยเราจะแอบเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปถ้าเกิดท่านมีอุปกรณ์ซึ่งราคาถูกมากนะครับจูนมาที่คลื่นนี้มันก็สามารถที่จะรับข้อมูลไม่ใช่เสียงนะครับข้อมูลการจราจรเนี่ยกลับไป ข้อมูลตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้จะติดอยู่กับยกตัวอย่างเช่นในวเกเตอร์ในรถนะครับหรือเรียกว่าอุปกรณ์นําทางหรือว่าติดโทรศัพท์มือถือ,อจริงๆโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยหลายรุ่นนะครับสามารถจะทาไอ้ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อหาใหม่นะครับเท่ากับว่าเรารับข้อมูลฟรีมไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ข้อมูลนียจะรวดเร็วมากก็คือการส่งด้วยข้อมูลมันจะทําได้รวดเร็วไม่เหมือนกับการกระจายด้วยด้วยเสียงหรือว่าการกระจายเหมือนกับเรา พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลจํานวนมากด้วยความรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลต้นน้ำเนี่ยเป็นข้อมูลแบบทันการหมายความว่ารู้เกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนขับขี่อยู่เนี่ยก็สามารถรู้เลยนะครับว่าถนนเส้นไหนรถต,ติดมากน้อยกว่ากันตัวอุปกรณ์นําทางในรถเนี่ยมีความฉลาดก็คือสามารถจะบอกได้เลยนะครับว่าท่านขับรถไปถึงที่แยกนี้ถนนข้างหน้ามันติดมากอุปกรณ์ตัวนี้จะบอกให้ท่านเลี้ยว นีออกไปนะครับจัดการเส้นทางให้หมดเลยใช่คร,ครับก็น่าสนใจทีเดียวน,นะครับแต่ทีนี้โดยส่วนตัวเองก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะจะสร้างปัญหาเรื่องอันตรายหรือเปล่าถ้า้าวิทิวคิดว่าก็ยังพอขับไปฟังวิทิวไปคงไม่มีปัญหามากแต่ถ้าใช้เป็นมือถือนี่กลัวเดี๋ยวจะดูไฟขับไฟเนี่ยจ,จะสร้างปัญหาหรือเปล่าไม่แน่นะครับต้องลองต้องลองดูกันพัฒนาต่อไปนี่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาระบบอันนี้นะครับหลายท่านผู้ฟังคงฟังแล้วอาจจะเริ่มอยากใช้แล้วครับมีการพัฒนาไปถึงถึงไหนแล้วครับตอนนี้เราจริงๆรแล้วความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับเราในในทางจุฬาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมนะครับทีมอื่นเนี่ยกำลังพัฒนาใกล้จะเสร็จแล้วครับแผนที่ที่อยู่ในโทรศัพท์แผนที่ที่อยู่ในอุปกรณ์นําทางนะครับการรวบรวมข้อมูลตอนนี้เราทําไปได้เยอะมากนะครับทางจุฬาเองตอนนี้กําลังจะทําโครงการทดลอง การกระจายเสียงขอโทษครับการกระจายข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุเราใช้ fm 101.5้น้นี่แหละครับสถานีที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลการจราจรส่งไปนะครับแล้วก็เรานัดกับผู้ที่ผลิตนะครับหรือผู้ที่มาร่วมโครงการนะครับอุปกรณ์นําทางเนี่ยจะรับข้อมูลจราจรนี้ได้นะครับความตั้งใจเราก็คือพฤษภาคมเนี่ยนะครับจะทําให้เสร็จแล้วก็สาธิตกันก่อนดูกันก่อนนะครับแล้วเราจะนําไปใช้เป็นโชว์เคสนะครับ เพลินกลางปีเนี่ยนะครับจะมีงานใหญ่งานหนึ่งชื่อ ITH Asia Pacific Forum จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับ,รบวันที่8-10เป็นทั้งการประชุมวิชาการเป็นทั้งการนิทรรศการเป็นทั้งการสาธิตนะครับเราจะเอาโครงการนี้เข้าไปโชว์ในงานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าในงานเนี่ยท่าน มีอุปกรณ์ท่านเห็นเลยนะครับว่าสภาพการจราจรทั่วกรุงเทพเป็นยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปดูได้นะครับใช่ครับวันที่8ปดถึงสิกรกฎาคมแล้วก็หลังจากนั้น1วันนะครับที่คณะวิศวะจุฬานะครับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานหนึ่งชื่อ international symposium on its อันนี้เป็นงานเชิงวิชาการนะครับมีผู้พูดจากหลากหลายประเทศทั้งญี่ปุ่นยุโรปนะครับออสเตรเลียจะมาสัมมนากันที่คณะวิศวะจุฬาวันที่11กรกฎาคมนี้ครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจราจรอันนี้ครับโอ้โหน่าสนใจนะครับก็เราเลาฟังรายละเอียดต่อไปในในภายหลังนะครับได้นะครับทีนี้ปัจจุบันในการพัฒนาในอุปสรรคอูกประักที่เจอมีอะไรบ้างครับอุปสรรคในเชิงเทคโนโลยีคงไม่มีนะครับแต่ว่าโครงการนี้มีผู้ร่วมหลายท่านนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก็คือแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ก็คือมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับซึ่งมีเนี่ยเป็นแนวทางในการร่วมมือกันแบบใหม่ซึ่งก็เลยอาจจะขุขักอยู่บ้างนะครับ แต่ว่าอุปสรรคก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราทําเป็นโครงการนาร่องก็คาดว่าจะคงยังเกิดได้นะครับตามเวลาอย่างที่เราคุยกันสกี้นะครับครับครับสภารนะครับครับผมอยากบอกนิดนึงว่าหลังจากที่เราทําโครงการนี้เสร็จเนี่ยเราจะได้อะไรต่อมานะครับคือเราคงจะเปิดใช้แล้วก็ประเมินผลนะครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเชิงวิชาการเองเนี่ยเราอยากหาวิธีพัฒนาให้มันมี ความฉลาดมากขึ้นอย่างเช่นต่อไปนะครับเราจะทํานายด้วยว่าอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยรถจะติดมากขึ้นแค่ไหนอันนี้ในเชิงวิชาการทําได้แล้วนะครับ<อ>เราก็มาพัฒนาทําให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับ,รบเ,รเรียกว่าจําลองล่วงหน้าไปเลยนะครับ,รบเพื่อประเมินว่าจะยังไงก็น่าสนใจนะครับอันนี้ีนเป็นสำหรับโครงการที่1น,นะครับเป็นการระบบสารสนเทศนะครับให้ข้อมูลกับผู้ใช้ทางนะครับนี่โครงการที่สองนะครับทนที่เป็นการ รวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลจราจรบนทางพิเศษนี่เป็นยังไงบ้างครับโครงการนครับผมขออนุญาตเล่าแต่เพียงสั้นๆในโครงการนี้นะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กและคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคนะครับ,รบกับการทางพิเศษประเทศไทยโดยผู้สนับสนุนเนี่ยคือเน็กเทคนะครับให้เงินมาที่มาที่ไปก็คือว่าวันนี้ทางพิเศษยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรนะครับเขาเลยอยากจะหาวิธีที่ดีที่สุด นะครับเหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บหลังจากจดัดเก็บเนี่ยอยากรู้ด้วยว่าการประมวลผลจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดเก็บวันนี้ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับอุปกรณ์การเก็บเนี่ยราคาแพงมากผมยกตัวอย่างกล้องที่เรียกว่ากล้อง image processing นะครับ,รบเป็นกล้องเหมือนกับกล้อง cctv แต่ว่าไม่ได้มองแค่เห็นภาพบอกเลยนะครับเห็นปุ๊บบอกเลยมีรถกี่คันวิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็ตัวนี้เมืองนอกมีแล้วแต่ราคาแพงมากนะครับตกจุดหนึ่งนี่สองแสนห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทตอนนี้นักวิจัยในกลุ่มเนี่ยก็เลยคิดกันว่าจะทาไงให้มีราคาถูกลงแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นมาโดยตั้งเป้าไว้ที่ราคาไม่เกินหนึ่งแสบาทนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วเป็นต้นแบบนะครับต้นแบบครับกล้องตัวนี้เลยนะครับกล้องตัวนี้ครับหลังจากที่เราได้กล้องตัวนี้มาเราจะไปติดติดจริงเลยครับแล้วก็เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีนักวิจัยหลายท่านแข่งกัน ประมวลผลดูซิว่าวิธีการประมวลผลเนี่ยทางทฤษฎีไม่มีหลายวิธีจะทําวิธีไหนดีที่ให้ผลที่แม่นยําถูกต้องแล้วก็นําไปใช้งานต่อได้นะครับคงเป็นหลักการและแลวิธีการสั้นๆของโครงการนี้นะครับแล้วมีปัญหาสาษาอะไรไหมครับสำหรับโครงการนี้ที่เจออยู่ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีมากนะครับอย่างการพัฒนากล้องเราเราใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราอยากได้กล้องที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็การประมวลผลเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า ทฤษฎีเนี่ยมีนักวิจัยผู้ช่วยเนี่ยมากมายมีแม้กระทั่งที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือจากต่างประเทศนะครับก็คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในโครงการนี้ครับคกับทั้งหมดนั้นก็เป็นโครงการแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับของระบบจราจรอัจฉริยะนะครับในรายในมีระบบเยอะมากนะครับเราก็สามารถด้วยเวลาก็พูดได้แค่บางส่วนของระบบจราจรอัจฉริยะซึ่งก็คิดว่าเป็นความหวังใหม่นะเราเป็น แสงสว่างปลายอุโมง์ที่เริ่มน่าจะสว่างขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าปัญหาจราจรจะแก้ได้หรือเปล่าครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคตนะครับแล้วหลายขัานอาจจะงงนะครับเรียนมาก็จะเสริมสักนิดนึงครับว่าในส่วนของภาควิศวกรรมโยธาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับจราจรแล้วมีสาขาอะไรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านจราจรนี่ละครับอาจารย์ครับในสาขาวิศวกรรมโยธาท่านอาจจะนึกถึงสร้างตึกนะครับสร้างสะพาน จริงแล้วมีสาขาหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าวิศวกรรมขนส่งและจราจรซึ่งเราดูแลทางด้านนี้โดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นศาสตร์ของระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยเราร่วมมือกันของหลายสาขานะครับทั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสำรวจและอื่นๆนะครับก็เป็นศาสตร์สาขาเป็นโจทย์ที่ดีที่วิศวกรช่วยกันแก้ไขครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสารวิทย์นฤปิติเป็นอย่างสูงนะครับที่เชิมาในรายการเรานะครับให้ข้อมูลความรู้กับเรามากมายเลยนะครับ ทางท่านผู้ฟังนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ทางอ e ีเมลนะครับ engineeringtalk2009@gmail.com ก่อนจากนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับทางสปาวิศวกรร,ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับและองค์กรแม่ข่ายอื่นๆจัดงานสัปดาห์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องครั้งที่2ณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนานะครับในวันพฤหัสบดีที่23เมษายน2552นี้นะครับ โดยจะมีการจัดอบรมทางวิชาการโดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นในหัวข้อการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์และวิเคราะห์ผลกําไรในการลงทุนนะครับแล้วก็หัวข้อการใช้ GPS และแผนที่นําทางนะครับท่านที่สนใจนะครับสํารองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่ศูนย์บริการวิชาการคณะวิาศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์022186344 022186344 ที่จะดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ w w w e n g j u l a a c t h ครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะครับพบกับรายการพูดจาภาษาช่างได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา8นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิร์ตซ์ขึ้นความรู้สู่ประชาชนนะครับสำหรับวันนี้ผมแอาจารย์สวิตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ